ขั้วเมี่ยงามมื้อนี้ขอเสนอเมนูผัดกะเพราเผ็ดดุกก่อนอื่นครับผมเอาน้ำมันใส่ฮ้อนๆแล้วเอาปลาดุกของเฮาทอดลงไปแบบนี้เลยครับผมตอนทอดน้ำมันมันก็สิเต้นโด่งเด้งโด่งเด้งเด้งโด่งและโด่งเด้งครับทอดไปทอดมาทอดให้มันกรอบสีเหลืองๆแบบนี้ครับหลังจากนั้นครับใส่ใบกะเพราใบบักกูดครับลงไปทอดลงไปในน้ำมันเก่าปลาดุกเฮานี่แหละครับตอนทอดมันก็จะแตกตัวเละตัวเละตัวเละเนี่ยจากไหนครับระวังดีๆมันสิเด่นเข้าตาครับผมหลังจากนั้นเราก็มาเปลี่ยนกระทะใหม่ครับผมนี่ใส่น้ำมันลงไปเอาพริกแกงที่เฮาตำไว้เอามาผัดครับขัวหน้าขัวหลังขัวหลังขัวหน้าขัวหน้าขัวหลังขัวหลังขัวหน้าครับขัวไปขัวมาใช่ล่ะครับขัวให้มันหอม8บ้าน10บ้านครับกูได้ย่างสากไปสากมาน้ำแข็งหัวนี่ว้ายหอมยังหอมยังเป็นตะแฉบแท้พุ่นแล้วหลังจากนั้นครับเฮาก็เอาบักพริกกับกระชายที่เฮาเตรียมไว้ครับลงไปผัดน้ำกันครับผัดไปผัดมาผัดมาผัดไปผัดไปผัดมาผัดมาผัดไปแบบนี้แหละครับผมบัดตะลนี่พอผัดเสร็จแล้วก็อย่าลืมครับยอดน้ำปลาครับลงไปครับเพราะว่าที่เป็นซอสหงซอสหอยมียังใส่ลงไปใส่กินได้ก็กินกินบ่ได้ก็เทถิ่มให้หมาครับหลังจากที่เราใส่เครื่องจักน้อยนึงแล้วก็ใส่ผงชูรสลงไปครับผงชูรสน้ำตาลใส่ลงไปครับผัดให้มันเข้ากันนั่นใช่ล่ะครับพอทุกอย่างเข้ากันดีแล้วเราก็เตรียมปลาดุกลงไปผัดใส่ปลาดุกที่เราเตรียมทอดกรอบไว้แล้วก็ผัดใส่ลงไปเลยผัดใส่จังซี่เลยนะครับผัดมาผัดไปผัดไปผัดมาผัดมาผัดไปแล้วก็ผัดไปผัดมาหลังจากน้ำมันแห้งล่องแล้วเฮาก็เตรียมสมุนไพรที่เราทอดใส่ลงไปครับไม่ว่าจะเป็นใบกะเพราใบมะกรูดครับใส่ลงไปแล้วก็ผัดหัวไปข้นมากข้นมากข้นไปกับมากเด้อกินน้ำกันครับมื้อนี้เมนูของขั้วเมี่ยงามครับขั้วอื่นสิเฮ็ดแบบไหนบ่รู้ครับแต่สำหรับขั้วเมี่ยงามเฮ็ดแบบนี้แหละครับผมแซ่บก็แซ่บครับบ่แซ่บก็บ่แซ่บครับหลังจากผัดเสร็จแล้วครับเฮาก็เอามาใส่จานครับเตรียมจัดใส่จานแบบนี้เลยนี่เทลงไปกินรสครับกินเพียเดียวครับอย่าไปเอาไว้อุ่นกินครับมันบ่แซ่บครับผมต้องกินให้หมดกินร้อนๆนี่ป๊าจัดใส่จานแล้วก็งามเป็นตะแซ่บตัวล่ะครับผมไปนี่แหละครับสไตล์ขั้วเมี่ยงามครับนี่พอได้แล้วก็โรย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 นี่โรยใบกะเพราลงไปเสร็จแล้วก็หน้าตาออกมาเป็นตะกินเติบอยู่ครับขัวเมียงามแต่เชฟยังบ่ทันได้มีเมียบัดนี้เตรียมข้าวเหนียวฮ้อนๆครับตักปลาดุกของเฮาใส่ลงไปกินเลย